สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนองานคัสตอมของผมเอง Elder Oxหลายท่านก็พอจะทราบมานะครับว่าผมซื้อเพอร์พลอนะครับเสือม่วงมาตัวนึงแล้วเขาก็แถมหัวออกมาให้ด้วยแล้วก็ซื้อโครโนมานะครับแต่ว่าผมอ่ะไม่ค่อยชอบสีนี้เราก็เลยจะมาโมกันครับเริ่มต้นด้วยการซื้อหัวเพิ่มมาอีก2หัวนะครับเป็นหัวโมมาจาก eBay นะครับแล้วก็จัดการค่อยๆถอดมันทุกชิ้นออกมาครับแต่เวลาถอดนะครับต้องระมัดระวังนะครับใช้ไดร์เป่าผมบ้างนะครับค่อยๆเป่าให้มันนิ่มๆแล้วค่อยดึงออกมานะครับอย่าไปตะบี้ตะบันดึงนะครับไม่งั้นจอยจะขาดคารูแล้วจะเสียใจนะครับนะฮะทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่าผมเนี่ยถอดส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อออกหมดแล้วนะครับที่เป็นส่วนบอดี้นะครับแล้วก็ทางขวานะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกชุดเกราะนะครับซึ่งชุดเกราะเนี่ยผมไม่ค่อยถอดเพราะว่าบางอันผมจะทิ้งให้มันเป็นสีดำไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าจะทาสีที่มันเป็นสีดำตรงกระโปรงเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นสีน้ำตาลใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาชิ้นส่วนทุกชิ้นนะครับไปล้างกับน้ำยาล้างจานนะครับเพื่อให้ส่วนที่มันของพลาสติกเนี่ยถูกล้างออกไปเวลาเราทาสีแล้วพ่นสีเนี่ยมันจะได้ติดแน่นมากขึ้นนะครับไม่งั้นสีมันจะร่อนนะครับแล้วในส่วนที่มันต้องเสียสีกันเยอะเนี่ยผมก็เอากระดาษทรายมาขัดครับและนี่ผมก็มีการปั้นเคี้ยวเพิ่มนะครับเพราะว่าไอหัวเนี่ยตอนส่งมาเนี่ยเคี้ยวมันบิ่นไปละครับก็ปั้นอีพ็อกซี่นะครับจากนั้นเราก็มาเสียบไม้ไปปิ้งกันเอ้ยไม่ใช่นะฮะเราก็มาเสียบไม้เพื่อเตรียมที่จะไปพ่นนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะครับคือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปเล่นกันด้ามแล้วผมก็เลยจับพัดจับผูครับซื้อ Airbrush ราคาถูกมามือ2นะครับแล้วก็ซื้อตู้พ่นสีมาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีพัดลมดูดควันดูดอะไรงี้ด้วยนะครับก็อาจจะช่วยเรื่องสุขภาพนะครับผมนี่สายอุปกรณ์จัดเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วจากนั้นผมก็ไปซื้อสีครับมี2ยี่ห้อคือ Radish กับสี Skull นะครับซึ่งก็ทางแอดมินของเพจ Radish หรือสี RS เนี่ยก็แนะนำมาว่าให้ใช้สีแบบนี้นะรองพื้นด้วยสีขาวก่อนแล้วก็ใช้สีเขียวเข้มนะครับตบไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ไฮไลท์ด้วยสีเขียวอ่อนแล้วก็จากนั้นก็ตบท้ายด้วยสีเขียวบางๆแล้วก็ผมก็ไปซื้อสีสเกลมาไว้ทำสีเกราะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเคลียร์ด้านเคลียร์กึ่งด้านด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นทามิยาเวทเตอร์ริงเซตนะครับอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ตอนที่เล่นกันดั้มแล้วก็ฝึกทำเวทเตอร์ริงมาแล้วนะครับก็เลยมีสีเอาไว้ใช้แบบนี้ครับเป็นชุดเวทเตอร์ริงนะครับตัวแรกเลยผมไปพ่นรองพื้นก่อนนะครับด้วยสีขาวนะครับก็ไม่เคยพ่นสีจริงๆผมไม่เคยพ่นสีมาก่อนด้วย Airbrush นะครับซื้อ Airbrush มาเพื่อพ่นเคลียร์อย่างเดียวนะที่ผ่านมานะครับพ่นไป 4-5 ตัวนะฮะและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้พ่นสีนะครับก็แบบยังไม่ค่อยเข้าใจ Airbrush ตัวเองนะครับก็มีแบบสีมันเราไม่ค่อยเข้าใจอุปกรณ์อ่ะเราก็ถอดมาล้างบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมว่าผมเข้าใจมันเต็มที่เลยนะครับก็ถือเป็นการเรียนรู้นะครับ Learning by doing จริงๆนะอ่ะก็เมื่อเราถมสีไปเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่พ่นหนามากเพราะว่ามันเราจะหลายชั้นเดี๋ยวมันจะหนาไปนะครับพ่นสีขาวเสร็จแล้วก็พ่นสีเขียวแก่ครับนี่ก็พ่นทุกชิ้นเลยนะครับเพราะว่าตามที่เพจเขาแนะนำเนี่ยมันจะเป็นการพ่นเพื่อให้สีเข้มเนี่ยมันอยู่ตามร่องอก ฟังดูพ่นตามร่องกล้ามร่องอกร่องกล้ามเนื้อต่างบนร่างกายของออกเราเนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอาไฮไลท์สีไฮไลท์เนี่ยสีสว่างเนี่ยมาพ่นตรงส่วนที่มันนูนส่วนที่มันเว้าออกมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยตบท้ายด้วยสีเขียวอ่อนอีกทีนึงคลุมทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็คือตามที่เขาบอกมาซึ่งผมก็ไปศึกษาแล้วว่าอ๋อมันมีแบบอะไรนะ pre shading post shading อะไรเงี้ยนะซึ่งผมก็เพิ่งจะรู้ตอนนี้แหละฮะตอนแรกก็ไม่รู้นะครับก็พ่นสีเขียวแก่แล้วเป็นแบบนี้นะฮะก็เขียวทุกส่วนเลยจากนั้นนะครับก็พ่นไฮไลท์ครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมแบบเหมือนกับเรียนรู้หนักมากครับเพราะว่าไม่เคยพ่นไฮไลท์มาก่อนแล้วก็ลองกับชิ้นงานเลยนะครับแต่ว่าลองชิ้นอื่นก่อนสุดท้ายก็พอเริ่มแม่นขึ้นก็มาทำกับส่วนบอดี้เพราะว่าเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เห็นชัดที่สุดนะฮะก็เนี่ยฮะก็ลองดูส่วนที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยกล้ามท้องเนี่ยนะครับหน้าอกอย่างเงี้ยฮะก็ตรงกล้ามปีกด้านหลังนอกคอต่างๆเนี่ยก็ลองไล่เฉดไปลองพ่นให้มันนูนขึ้นมาแต่ว่าคือผมก็ประสบการณ์ในการพ่นสีแอร์บัดเนี่ยไม่มีเลยนะมันก็เลยออกมาแบบพอเนี่ยได้ประมาณเนี้ยครับก็พอเห็นว่ามันมีนูนขึ้นมาบางจุดแหละบางอันก็สี
ือมันไม่ได้ดั่งใจแต่ผมได้เรียนรู้นะครับระหว่างรอสีแห้งก่อนจะพ่นขั้นสุดท้ายผมก็เอากรอบเนี่ยไปทาสีเทานะครับจากเดิมที่มันมีสีฟ้าใช่ไหมฮะก็เปลี่ยนเป็นสีเทาส่วนกระโปรงก็จากสีดำก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับสุดท้ายก็พ่นสีเขียวอ่อนตกท้ายไปนะครับตามที่เพจเขาแนะนำมานะครับแต่ว่าพอพ่นไปสักพักหนึ่งมันก็แบบมารู้ตัวว่าสีที่พ่นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนที่เราตั้งใจไว้นะครับคือสีมันจะอ่อนกว่าที่ผมตั้งใจไปนิดนึงอ่ะคือมันจะไม่เหมือนต้นฉบับซะทีเดียวนะครับพอพ่นไปพ่นมารอบแรกก็ลองพ่นบางๆไปก่อนพอพ่นบางๆก็รู้สึกว่ามันยังไม่สวยเพราะว่าตัวไฮไลท์ที่เราทำอ่ะมันไม่สวยถูกไหมก็เลยพอพ่นหนาขึ้นพอพ่นหนาขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันกลายเป็นสีเขียวอ่อนไปเลยคือไอเฉดสีดำที่ทำไว้มันหายนะก็เลยกลายเป็นว่าต้องนั่งซ่อมงานกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้รื้อทำสีอะไรใหม่นะครับก็พ่นไปก่อนไหนๆมันเป็นสีนี้ไปแล้วก็เลยคิดว่าวิธีทางรอดเดียวของเราคือเดี๋ยวเราต้องไปเอาเทคนิคการวอชมาช่วยแล้วก็เดี๋ยวเอาเวทเทอริ่งเซตมาช่วยนะฮะเป็นการแก้งานเฉพาะหน้านะครับก็พ่นไปก่อนพ่นให้ครบนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอทำครบทุกชิ้นแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับตัดภาพไปเลยฟึบนี่นะครับผมก็เลยเอาเวทเทอริ่งเซตเนี่ยมาขีดตามร่องนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เอาสีอะคริลิกเนี่ยมาวอชด้วยนะครับให้มันดูเคลอะๆหน่อยนะครับผลออกมาก็เลยเป็นแบบนี้ฮะเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ผมว่ามันก็ดูดีขึ้นนะ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็พ่นสีเกราะนะครับให้เป็นสีที่ผมต้องการนะครับแล้วก็พ่นเคลียร์ด้านกับสีกล้ามเนื้อแล้วก็เคลียร์กึ่งมันกึ่งด้านกับสีเกราะนะครับนี่สุดท้ายแล้วเป็นแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจไว้นะครับตัวนี้ผมชอบมากๆเลยละครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตั้งชื่อให้นะครับแต่ผมเรียกอ็อกทั้ง2ตัวนี้ว่าเป็นอ็อกอาวุโสนะครับแห่งเผ่าเลยเพราะว่ามีหนวดมีเครานะครับแล้วก็ตรงเขี้ยวกับตรงลูกตาผมใส่สีเหลืองลงไปด้วยนะครับแล้วก็เอาเคลียร์มันเนี่ยทาตรงลูกตากับตรงเขี้ยวด้วยแล้วก็ตรงร่องปากนิดนึงให้ดูเหมือนมีน้ำลายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตามร่องกล้ามก็ตามที่เห็นนะครับที่ผมบอกผมเอาเวทเทอริ่งเซตมาใช้แทนนะก็พอจะทูๆไถๆไปได้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมแฮปปี้มากกับงานที่ออกมาชิ้นแรกของผมนะครับนี่ครับตรงรองเท้าเนี่ยผมก็เอาเวทเทอริ่งเซตมาทาเหมือนกันให้มันดูแบบเลอะดินเลอะทรายอะไรแบบนี้นะฮะให้ดูเคลอะๆแล้วก็ตบท้ายด้วยการพ่นเคลียร์ด้านลงไปนะครับก็ทำให้ดูแบบสมจริงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าข้อเสียครับตัวนี้ยังมีอยู่ก็คือว่าตรงข้อพับที่เข่าเนี่ยฮะตรงขาเนี่ยพอขยับไปมามากๆปุ๊บมันก็จะเสียดสีแล้วก็ขูดสีออกเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ตัวเนี้ยอาจจะไม่สามารถขยับได้เยอะอย่างที่ควรนะครับแต่ว่าหลายๆท่านที่ผมไปถามว่าเขาโมแล้วมีปัญหาแบบเดียวกันไหมเขาก็บอกว่ามีนะครับเอาล่ะต่อมาถึงตัวนี้ผมให้ชื่อว่าเป็นออกแชมเปี้ยนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นออกผู้อาวุโสเช่นเดียวกันนะครับโดยเนื้อเรื่องที่ผมคิดไว้เนี่ยคือเขาก็เป็นกาเดียเตอร์ออกแหละครับโดนจับโดยมนุษย์แล้วก็เรียกว่าคล้ายๆสปาร์ตาคัสเลยแหละคือลอกเลียนแบบมาเลยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแชมป์แล้วก็สามารถหนีออกมาได้นะครับแล้วก็มาเป็นผู้อาวุโสในเผ่าออกนะครับผมก็ทาสีเข็มขัดใหม่นะครับจากเดิมเป็นสีดำกับสีเขียวอะไรตัวโครโนครับก็ทำใหม่แล้วก็มีการวอชตรงหัวเข็มขัดนะครับแล้วก็ตรงกระโปรงนี่ก็เป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตรงเท้าเนี่ยก็จะเคลอะหน่อยจริงๆผมอยากให้มันเคลอะทั้งตัวนะครับแต่ว่าด้วยความอ่อนประสบการณ์นะฮะก็ทาไปบางจุดแล้วเนี่ยพอพ่นเคลียร์ปุ๊บเอ้ยมันหายเลยกลายเป็นว่าอย่างตรงกระโปรงนะครับซึ่งเป็นยางอ่อนๆเนี่ยผมเวทเทอริ่งไปเนี่ยไม่ติดเลยนะฮะกลายเป็นแบบดูไม้ใหม่นะฮะติดแค่หัวเข็มขัดนะครับแต่ว่าถ้าตรงช่วงเกาะไหล่เนี่ยจะเห็นว่าเคลอะใช้ได้ใช่ไหมครับก็อันนี้ตั้งใจให้ดูแบบมีสนิมบ้างมีเคลอะบ้างอาจจะพลาดอย่างเดียวที่ไม่ได้ทำสีถลอกนะครับให้เห็นเป็นเงาๆสีเงินอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าโดยรวมผมก็แฮปปี้กับมันมากนะครับคือมันก็มีข้อให้ติแหละถ้าเป็นคนที่ชอบดูงานการลงสีงานความละเอียดต่างๆของเล่นนะฮะก็มีอะไรให้ติพอสมควรนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยเป็นงานชิ้นแรกที่ผมทำแบบทั้งหมดเลยคือหมายถึงว่าทั้งทาสีมีการโมดิฟายปั้นเขี้ยวเพิ่มนิดหน่อยนะฮะทาสีส่วนนั้นส่วนนี้พ่นสีใหม่นะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะก็จะสีจะเพี้ยนจากตัวปกตินิดหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกคือผมแฮปปี้กับมันมากแล้วก็
หลายๆท่านก็มาชมนะครับซึ่งก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชอบในงานผมนะครับยังไงวันนี้ก็ถือว่าได้แชร์ประสบการณ์ได้แชร์เทคนิคนะครับถ้าใครมีอะไรแนะนำหรือว่าดูจากกระบวนการทำงานแล้วผมยังพลาดตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถแนะนำได้ครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ